อยากเป็นตำนานปวดหัวกับช่างมาติดแอร์เห็นแล้วขำแทบขิดไปเรียนที่ไหนมาเมืองไทยอากาศร้อนบ้านในสมัยก่อนจึงถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพอากาศแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปบ้านเรือนถูกปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยความร้อนอบอ้าวภายในบ้านทางออกเดียวก็คือการติดแอร์แต่ใช่ว่าช่างที่ไหนก็ทำได้ต้องเลือกดีๆเมื่อวันที่3มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปสุดฮาหลังจ้างช่างมาติดแอร์ภายในห้องแต่ดูแล้วกลับดูแปลกตาโดยได้ระบุว่าเมื่อบอกช่างให้มาติดแอร์ให้ปวดหัวกับช่างเลยเอาคอมเพรสเตอร์แอร์มาไว้ในห้องนอนเกิดมาเพิ่งเคยเจอ#ช่างแอร์ในตำนานโดยในคลิปเป็นภาพห้องนอนที่ผนังด้านนอกมีแอร์ติดอยู่ซึ่งมันก็ดูแปลกๆแต่เมื่อเข้าไปดูในห้องถึงกับฮาลั่นเมื่อช่างเอาคอมเพรสเซอร์แอร์ไปติดไว้ในห้องนอนเจาะฝังฐานยึดกับผนังอย่างแข็งแรงเดินท่อต่อกับแอร์ที่ข้างนอกเรียบร้อยหลังชาวเน็ตเห็นโพสต์ต่างพากันแซวกันยับเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ